สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเนื้อแดดเดียวค่ะเราจะใช้เนื้อวัวนะคะประมาณ2กิโลกรัมค่ะอันนี้เราซื้อมาเป็นแพ็คนะแพ็คหนึ่งก็มีประมาณ4พาวขวาๆค่ะนี่เดี๋ยวเราจะชั่งด้วยกิโลของเรานะใช้แค่2กิโลพอค่ะสัดส่วนในวันนี้นะช่วงนี้เราต้องเตรียมตุนอาหารเสบียงเอาไว้นะคะเชื้อโรคกำลังระบาดนะทำไว้ทานเองได้นานเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาเนื้อนี่ค่ะไปล้างน้ำนะคะล้างน้ำเกลือนะให้สะอาดเลยค่ะเราจะใช้ประมาณ2กิโลนะวันนี้ล้างเสร็จแล้วเราก็มาหั่นค่ะหั่นเนื้อตามเป็นชิ้นแนวเส้นเลยนะคะแบบนี้ค่ะความหนาของเนื้อไม่ต้องหนามากนะคะประมาณ1เซนก็พอค่ะหั่นไปจนหมดเลยค่ะเราก็ไปใส่อ่างผสมนะเครื่องปรุงของเราไม่เยอะค่ะเราจะใช้น้ำปลาค่ะ4ช้อนโต๊ะใส่ไปเลยค่ะช้อนกินข้าวเรานะเนี่ยแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเราใช้น้ำตาลทรายแดง2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมผงค่ะ1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นด้วย1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เพิ่มเกลืออีก1ช้อนชาค่ะสูตรนี้ง่ายๆนะคะเครื่องของเราจะไม่เยอะนะแต่รสชาตินี่รับรองว่าอร่อยค่ะทำมาหลายครั้งแล้วนะนี่ค่ะแล้วทีนี้เราก็ทำการนวดค่ะนวดไปประมาณ10นาทีใช้มือเราขยำไปเรื่อยๆเลยค่ะเครื่องจะได้เข้าถึงเนื้อนะช่วงนี้แดดก็ดีด้วยค่ะพอที่เราจะไปตากข้างนอกได้นะนี่ค่ะเข้ากันดีแล้วนี่แล้วเราก็เอาแรปพลาสติกค่ะมาคลุมมาไว้ก่อนมาปิดไว้นะแล้วเราก็ไปแช่เย็นไว้ค้างคืนค่ะค้างไว้1คืนเลยนะแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเราจะมาทำการตากกันค่ะนี่ค่ะตอนเช้าเราก็มาตากกันนะคะนี่ใส่ตะแกรงแบบนี้เลยค่ะตะแกรงที่เราใช้ตากปลาเนี่ยเราก็มาเอาเนื้อตากได้เหมือนกันนะเอาไปตากแดดนะคะประมาณ3ชั่วโมงค่ะหลังจาก3ชั่วโมงตากแล้วเนี่ยเราก็มากลับด้านอีกด้านนึงนะใช้เวลาตากต่ออีก2ชั่วโมงค่ะรวมระยะเวลาแล้วก็ประมาณ5ชั่วโมงนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บเนื้อกันค่ะนี่ค่ะผ่านไปแล้วเรามาเก็บเนื้อนะคะนี่แห้งแบบนี้ค่ะ2กิโลนะก็จะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะแห้งกำลังดีเลยทีนี้เราก็ไปทำการแพ็คกันนะคะเพื่อที่จะเก็บเอาไว้กินนานๆนะโดยการที่เราจะใช้เครื่องซีลแบบสูญญากาศค่ะใส่ไปแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็ดูดลมออกให้หมดนะเป็นการถนอมอาหารแบบนี้จะอยู่ได้นานนะคะนี่ค่ะเราใส่ถุงประมาณเท่าที่เราจะกินแต่ละมื้อนะคะเราก็กะเอานะว่าเวลาทอดเนี่ยเรากินเยอะกินน้อยแค่ไหนแล้วแต่เราเลยค่ะอันนี้เราทำทานเองไว้กินเองนะไม่ได้ทำขายนะคะเพื่อนๆก็สามารถทำแล้วก็เก็บเอาไว้กินได้ค่ะช่วงนี้ไวรัสกำลังระบาดนะเพื่อนๆทุกคนก็หาอาหารตุนกันเอาไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะแห้งแบบนี้เลยนี่นี่ค่ะไม่มีลมเลยเห็นไหมคะง่ายๆเองค่ะเนื้อแดดเดียวของเราสูตรนี้เพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะเนี่ยอร่อยค่ะแล้วก็เก็บเอาไว้ได้นานด้วยแล้วก็ซีนแบบนี้ไปจนหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บแช่ห้องฟิตกันไว้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ